่วนตอนนี้ไปแซ่บกันต่อกับโค้งสุดท้ายกับเหล่าซูเปอร์สตาร์หนุ่มหล่อสาวสวยที่กำลังเตรียมนับถอยหลังก่อนลงสู่สนามในงานมหกรรมความบันเทิงความสุขบุกโลกฉลองครบรอบ45ปีช่อง3ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันเสาร์ที่25เมษายนนี้กันแบบสุดๆแค่เห็นชุดของเรานางเอกเลื่อนมังกรก็ขอบอกเลยนะคะว่าเลิศไป3โลกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมหวานใจของคุณทีอาจูจากเรื่องสิงไม่เชยอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะพี่ไก่วรายุทธจับมาแปลงโฉมให้ใหม่เรียกว่าทันสมัยหลุดโลกของแท้โดยนางเอกมิวนิธาควงนางเอกพี่เชอรี่เข็มอับซอนจากเรื่องกระทิงมาฟิตติ้งชุดบุกโลกในมหกรรมความบันเทิงครบรอบ45ปีช่อง3พร้อมด้วยเหล่านางเอกซุปตาร์ยายาอุรัสยาแต้วณัฐพรออมสุชาชิปปี้ศิรินแต่ละนางเป็นดาวจรัสแสงได้ดีจริงๆค่ะยิ่งถ้าอยู่กลางสนามราชมังคลากีฬาสถานรับประกันว่าออร่าสวยทิ่มตาทุกคนแน่นอนโดยเฉพาะนางเอกรุ่นพี่พี่หมิวลลิตากับชุดเชิญถ้วยรางวัลคู่กับพระเอกตลอดกาลพี่นกฉัตรชัยชุดนี้มีอินสไปเรชั่นเก๋มาจากอะไรไปฟังกันค่ะแรงบันดาลใจมาจากต้องการให้แสงแดดกระทบกับกระจกนี่รอบๆให้วิง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 นึกถึงสภาพในวันนั้นครับพี่นะต้องวิ่งแน่เลยว่า วันนี้คงเอาชุดกลับบ้านเลยค่ะเพราะว่าถ้าเอาชุดทิ้งเอาไว้อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอีก ตอนแรกไม่แน่ใจเลยค่ะว่าจะแบบว่าเป็นแบบไหนแต่ว่าธีมของเราก็คือแบบนอกโลกนิดนึงใช่ไหมคะความสุขบุกโลกเพราะฉะนั้นแค่ชื่อของเราก็อลังการแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างต้องอลังการเช่นกันพี่ไก่บอกว่าให้พกผ้าเช็ดหน้าสีขาวได้ค่ะยาดมได้ค่ะเพราะว่าเรามีหลายเราว่าลืมที่เราสามารถเก็บไว้ได้วันที่25นี้นะคะเป็นงานที่เหมือนกับของขวัญให้กับคนดูที่เป็นแฟนช่อง3เลยนะคะยังไงก็อยากให้มาเจอค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักร้องดาราทุกคนที่ชื่นชอบก็วันนั้นได้เจอแน่นอนครบทุกคนพร้อมจะมอบความสุขให้กับทุกคนแน่นอนค่ะ